กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปาก อยากเมาค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเราเกริ่นไว้ถึงความรู้สึกของคุณเชสมายบัฟฟาโลนะคะที่เขาเนี่ยไปงานวิ่งคือเขาเนี่ยไม่ได้ไปในฐานะคนจัดนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาไปในฐานะของคนที่วิ่งใช่ไหม600 700 700ซึ่งการวิ่งเนี่ยมันมีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมีถึง 4-5 ระยะด้วยกันก็คือระยะสั้นๆเลยเขาจะเรียกว่าฟันสเต็ปมันหรืออะไรนี่แหละแล้วพอไปถึงเนี่ยมันจะมีช่วงครึ่งทางแล้วก็แบบฟูลก็คือเต็มครึ่งทางก็จะเป็น21กิโลเมตรกับเต็มก็คือประมาณ42กิโลเมตรคนที่วิ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะวิ่งในระยะทางที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ร่างกายแล้วแต่ร่างกายแล้วก็ราคาจ่ายต่างกันด้วยมากสุดเนี่ยจะเป็น 1,000 บาทคนที่วิ่งเพื่อนพี่ไปวิ่งก็จ่าย600อ่ะ600ก็จะวิ่งสั้นใช่5กิโลรู้สึกว่าจะเป็นระยะที่สั้นที่สุดนี่แหละแต่บางคนเนี่ยนะคะเขาจ่ายไปเยอะจ่ายไปแพงแต่กลับได้การบริการที่เรียกได้ว่าไม่มีน้ำอ่ะเขาบอกว่ามีคนเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่า10กิโลแรกเนี่ยมันยังมีน้ำอยู่แต่พอวิ่งไปถึง21กิโลเนี่ยมันไม่มีน้ำแล้วที่สำคัญเนี่ยพอกินน้ำเนี่ยนะคะต้องใช้มือมารองอีกแล้วมือคนเรามันสกปรกอ่ะมันเหงื่อมันเหงื่อมันอะไรแบบเหงื่อมันใครอ่ะใช่มันเค็มอ่ะแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ต้องแบบโอ้โหรถหายไปไหนรถโรงพยาบาลเนี่ยต้องมาช่วยกันเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งคนที่ไปร่วมวิ่งก็คือคุณเชษสมัยบัฟฟาโลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เองเนี่ยเขาเนี่ยโพสต์เล่าเหตุการณ์บอกว่าโหเกือบเอาชีวิตแทบไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าน้ำมันไม่พอไงนักวิ่งก็เยอะนะและอีกอย่างเนี่ยเขาเสียเงินไปเนี่ยเขาจ่าย700บาทเนี่ยเขาได้บาปกลับมาคือแล้วเขาก็สงสารด้วยคนที่ไปวิ่งบางคนถึงกับร้องไห้แล้วก็ต้องอมน้ำแข็งไว้แบบเครื่องสุดท้ายแล้วเพราะว่าระยะทางตลอดมันไม่มีน้ำมันก็เหลือแค่น้ำแข็งในปากอ่ะมันจะทำยังไงได้เข้าใจปะแล้วตัวเขาวิ่งถึง21กิโลเมตรเลยนะคุณเชษเนี่ยเขาบอกน้ำตามันไหลเพราะสงสารตัวเองด้วยนะคะหลายๆจุดไม่มีน้ำเลยคนก็บ่นกันให้ครึ่มเลยนะคะซึ่งพอถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์ที่จะทักทายใครเลยแม้แต่คนมาขอถ่ายรูปเนี่ยตัวเขาก็หนีเขาก็เลยบอกว่าอย่าถือสาตัวเขานะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นลมไม่ไหวแล้วช็อกขาดน้ำมากๆแต่ว่ามันก็โชคดีที่รอดมาได้ไม่ใช่แค่ตัวเขาเท่านั้นในส่วนของฟีดแบ็กที่ตอบกลับมาตอนนี้คนที่จัดงานโดยตรงเนี่ยเขายังไม่ได้ออกมาพูดขอโทษอะไรแต่อย่างใดวันนี้เขาจะพูดให้เขาออกมาพูดเถอะหนูก็รอฟังอยู่เพราะว่าตอนนี้ในส่วนของคนที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผอ.โรงพยาบาลเพราะเขาอะดูอยู่เป็นเหมือนกับเป็นพ่องานถูกต้อง เขาเนี่ยก็มารับหน้าก่อนนะมารับหน้าขอโทษอะบอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าการโฟกัสในครั้งนี้ตัวเขาเนี่ยก็เหมือนหลายๆส่วนอะนะมีคนเขาหวังดีเขาก็โฟกัสในส่วนของเงินบริจาคว่าอยากจะให้มันได้มากๆที่สุดก็จะพยายามใช้งบน้อยๆแต่ว่าไม่ได้โฟกัสตรงน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสำคัญนะเพราะว่าเพื่อนที่ไปวิ่งเขาก็บ่นกันว่าเวลาวิ่งไปนานๆร่างกายมันเสียเหงื่อเยอะอากาศมันก็ร้อนเหงื่อมันก็ไปเยอะเหงื่อก็คือน้ำนะฮะน้ำมันที่มันผลิตออกมาหลั่งหลั่งออกมาเป็นเหงื่อออกมาทีเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยขาดอาหารได้นะแต่ขาดน้ำไม่ได้ใช่ค่ะเวลาไปปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าท่านจะประหยัดหรือเปล่าเพราะว่าแก้วอาจจะแปลว่าเป็นพลาสติกไม่มีเลยอันนี้ให้ลองมือเนี่ยทีนี้มือเนี่ยของนักวิ่งเนี่ยมันสกปรกค่ะต้องยอมรับเลยนะฮะว่าเหงื่อทั้งหมดมันก็อยู่ที่มือหมดใช่สกปรกมันเค็มนะฮะแล้วก็ไปจับตรงนั้นเกาตรงนี้ขวนตรงนั้นจับเพื่อนคนนั้นจับเหงื่อคนนี้มันรวมเป็นเรื่องเชื้อโรคนะฮะแล้วก็ให้มาลองมือกินน้ำอีกเนี่ยนะฮะก็มันก็ไม่ได้นะฮะยังไงก็ต้องรีบแก้ไขใช่ค่ะงานไหนที่เก็บตังค์ทั้งงานวิ่งฟรีก็ยังไม่ได้เลยอันนี้เก็บตังค์ต้องหลายบาทเกือบพันอ่ะบางคนก็เสียเป็นพันอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเห็นพี่บอกมีใส่ชุดอะไรด้วยนี่เขามีประกวดชุดแต่เพื่อนพี่ไม่ได้ใส่ชุดปลาหมึกยังไม่ได้เลยอันนี้หนูไม่รู้รายละเอียดว่ามันจะมีประกวดอะไรนี้ด้วยแต่ว่าก็ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก็น่าจะทำให้มันดีกว่านี้ละกันนะคะเอาพูดถึงชลบุรีใช่ไหมใช่ใช่ไม่น่าเกิดนะจริงๆจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่แบบว่าคนรวยมากอยู่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นเมืองที่แบบว่าคนน่ารักแล้วก็เป็นเมืองของอาหารอร่อยนี่คนไปทะเลกันเยอะมากเลยนะที่บางแสนชลบุรีรู้เลยพี่ถึงไม่ออกไปไหนเลยบางแสนเนี่ยเวลาวันหยุดไม่ต้องสืบเต็มแน่นล้นอาหารที่บางแสนเนี่ยร้านไหนทำให้อร่อยอยู่ไม่ได้ต้องอร่อยทุกร้านแล้วที่สำคัญต้องสะอาดเขาเก็บกวาดสะอาดเขาจะมีปัญหาเขาถามว่าพี่ทำไมสะอาดจังเลยเขาบอกไม่เก็บไม่ได้ทางผู้ใหญ่เนี่ยร้านไหนสกปรกเขาก็จะมีการรายงานแล้วถอดเลย
เพราะว่าเจ้าอื่นมาเสียบเลยเขาลองรับตลอดอยู่แล้วนะคะพูดถึงท็อปปิ้งในส่วนของวันนี้หน่อยคุณผู้ชมกับคำถามที่อยากให้คุณผู้ชมร่วมสแกน QR code มาพูดคุยกันนะคำถามที่มีอยู่ว่าถ้าเราจะจัดงานอะไรสักงานเนี่ยเราควรต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างนะฮะมาอีกอันนึงคุณผู้ชมนะนี่ก็เป็นแพทย์เหมือนกันนะแต่ว่าชี้นะครับปัดเต็ดนายุทธนานะฮะก็มาเป็นคอมเมนต์ในรายการในช่อง Workpoint นะฮะหลากหลายรายการเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดหมอบอกว่าจะมาโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยบอกว่าช้ากว่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตแล้ว 60% ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของบัตเต็ดเองเนี่ยคุณผู้ชมเขาเนี่ยก็ได้ออกมาพูดแบบเป็นการโพสต์ข้อความสิเป็นข้อความที่โหเหมือนจะเอาชีวิตรอดเหมือนกันถูกหามส่งโรงพยาบาลสมิติเวชที่สุขุมวิทคืออันเนี้ยเขาแน่นหน้าอกแล้วตอนหลังเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยเขาออกมาอัปเดตอีกทีนึงว่าตัวเขาเนี่ยนะก็ไปเห็นข้อความที่เขาโพสต์ไว้ใน Facebook ก็มีเพื่อนมาเหมือนแปะไว้ให้ได้รู้กันอันนี้เขาก็ต้องขอบคุณในความเป็นห่วงด้วยทั้งนี้เนี่ยนะคะอาการของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะอย่างนายแพทย์คนที่ดูแลเขาเนี่ยเขาก็บอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยขาดเลือดตอนที่เข้ามารับการรักษาเนี่ยคือขาดเลือดเฉียบพลันเลยแล้วก็ช็อกด้วยแล้วความดันมันน้อยหมอก็เลยต้องฉีดตรงขาหนีบข้างขวาให้ซึ่งตอนนี้ชีพจรน่ะเต้นช้าลงแล้วล่ะก็ได้รับผลการรักษาที่ดีนะแล้วทางทีมแพทย์ที่ดูแลเนี่ยเขาก็เลยแพลนเอาไว้ว่าจะให้กลับบ้านวันที่18ตุลาก็เป็นวันพฤหัสแต่ว่าต้องทานยาให้สม่ำเสมอแล้วก็ต้องใส่ขดลวดใส่เอาไว้แต่มันมีโอกาสที่จะตันไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเลี่ยงเกี่ยวกับพวกการสูบบุหรี่เลี่ยงไว้จะได้ไม่เป็นใช่ๆแล้วก็พวกโรคอื่นๆเนี่ยพวกไขมันสูงความดันสูงเนี่ยก็ด้วยเหมือนกันลดปัจจัยรอบๆตัวกาแฟก็ต้องงดไปเหมือนกันไม่ได้กาแฟเป็นความดันถ้ากินกาแฟเพราะว่าหัวใจมันเพิ่งขาดเลือดมาไงทำงานตักใช่ตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นห่วงนะคะก็ต้องหายไวๆแล้วกันเป็นกำลังใจให้ป๋าด้วยนะคะเพราะว่าป๋านี่เราก็ทราบกันดีว่าอัดรายการแล้วการอัดรายการในช่องนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่มันไม่ใช่ในช่องหรอกทุกช่องอ่ะเวลาอัดเทปเนี่ยมันเหนื่อยเรารู้กันเพราะว่าเราคนทำงานทีวีเรารู้กันหมดเลยการอัดเทปเป็นอะไรที่มันยาวนานน่าเบื่อแล้วเราก็จะเหนื่อยมากบางทีอัดเทปดึกๆเนาะดึกแล้วก็บางทีก็ยันเช้านะฮะสงสารทั้งทีมงานสงสารทั้งดารานักแสดงพิธีกรทุกอย่างนะฮะดารานี่ยังปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแต่พิธีกรมันสแตนบายยืนตลอดไงโอ้ทีมงานแล้วทีมงานก็ทีมงานแล้วก็น้องๆที่มาเป็นกรีดแล้วโอ้ทุกฝ่ายอ่ะพี่รู้เพราะว่าพี่ทำเบื้องหลังมาก่อนพี่รู้เลยมันหนักมากนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะป๋าเต็ดนะฮะมาอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคนที่หายหน้าหายตาเป็นฮานมากแล้วนะฮะราโมน่านะฮะอดีตนางเอกดังสมัยประมาณยุคประมาณ90นะฮะเขาบอกพระร่างพรูนะฮะกับคำถามเธอยังค้างคาใจกับคำถามที่เธอไม่ได้รับคำตอบซึ่งเธอก็ยังหาคำตอบมาจนถึงทุกวันนี้10กว่าปีผ่านไปเธอก็ยังหาคำตอบอยู่ว่าทำไมแอนดิวเก็กสันตีตัวออกห่างเธอใช่ค่ะก็ประมาณ17ปีได้แล้วล่ะซึ่งเขาก็แหมถ้าพูดถึงตัวเขาเองเนี่ยที่เขาเอาเรื่องนี้ออกมาพูดเนื่องจากว่าเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะที่ออกมาพูดเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการและออกมาจากวงการแล้วมานานแล้วด้วยเขาตัดสินใจออกมาพูดเพราะว่าแหมก็เป็นคำถามที่ค้างคามานานว่าทำไมหลายคนถึงลือกันว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกคบหากันไปทำไมมันถึงพังสลายเขาก็เลยบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เล่นละครด้วยกันเล่นละครด้วยกันแล้วอยู่ๆเนี่ยนะคะเจ้าตัวก็นะคะเหมือนห่างไปแต่ก่อนเจอกันบ่อยทั้งคู่เนี่ยอยู่ๆก็ไม่คุยกันเลยจากที่เป็นเพื่อนกันดีๆเคยมารับตัวเองก็คือมารับคุณโมนาเนี่ยนะคะหายไปคือตอนนั้นเนี่ยคุณโมนากับเพื่อนไปเที่ยวพัทยาแต่จู่ๆคุณเนนเดียวก็เลิกคุยไปทั้งกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็คุณโมนาด้วยอ๋อเหรอฮะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือเพราะว่ามันมีกระแสข่าวมาด้วยว่าคุณแอนดิวเนี่ยแอบคบกับคุณโมนาทำให้คุณแอนดิวตีตัวออกห่างไปนี่จำได้ไหมก็หนูมาเกิดไม่ทันฮิวโก้ทันคือหนูอะมาทันหลังๆแล้วไงมาเป็นตัวเล็กๆเลยนะตัวเล็กๆเลยตอนนี้ไม่ได้เป็นดาราแล้วเขาบอกอ๋อเหรอเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ออกมาพูดคือโมนานะจะเป็นโมนาลาโมนาเขาเคยมีข่าวกับต๊อปปิติชื่อเหมือนนางเอกดิสนีย์เขาเคยมีข่าวกับท็อปปิติพิลมพักดีด้วยนะถ้าจำไม่ผิดคนนะถ้าจำไม่ผิดคนนะถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเขาสวยนะเนี่ยเขาเป็นนางเอกค่ะเขาจะมีลาโมน่านะฮะแล้วก็จะมีอีกคนนึงอ่ะคาเรนคล่องตรวจโรค
นั้นก็หายไปเลยนะฮะรุ่นที่แบบว่าลูกครึ่งเฟื่องฟูมันจะเป็นยุคประมาณ90น่ะที่เป็นลูกครึ่งแบบว่าลูกครึ่งจ๋ามาเลยเนี่ยจะเฟื่องฟูมากก็จะมีแอนดริวนี่เขาก็ยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นก็มีคนมาคนนึงแล้วก็ต้องเสียชีวิตไปก็คือจอห์นดีแลนก็เสียชีวิตไปนะฮะแล้วก็เป็นลูกครึ่งก็แบบโอ้โหมากันเยอะไปหมดเลยอ่ะตอนนั้นเป็นพระเอกนางเอกกันเต็มนี่เออลูกครึ่งมาเยอะแอนดริวเนี่ยเป็นพระเอกเนี่ยหนูนี่ทันอยู่มากันเยอะมากลูกครึ่งแบบเป็นยุคของลูกครึ่งเลยอ่ะใครเป็นลูกครึ่งถ่ายโฆษณาจิ๊บคีตพัทเอ้ยจิ๊บคีตพัทลูกครึ่งป่ะเอ้ยไม่ใช่จิ๊บคีตพัทอีกคนนึงอ่ะคืออย่างคุณโมนาเนี่ยผลงานที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยหุบเขากินคนชุมทางเขาชุมทองเก่ามากเก่าจริงคือนั่นแหละมันเป็นยุคของลูกครึ่งอ่ะประมาณ90น่ะประมาณ90พอประมาณ2000กลาง2000ไป2000เงี้ยเริ่มหายละปี2000ก็เริ่มหายคนไทยหน้าไทยตีเป็นตีแทนตีเกาหลีตีเริ่มปรับสภาพแล้วปัจจุบันนี้ก็จะต้องเป็นหน้าแบบตีเกาหลีต้องเป็นเกาหลีลูกครึ่งหายไปนะฮะหมดยุคลูกครึ่งนะฮะค่ะก็วนเวียนกันไปนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหน้าแขกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอ่ะก็ตามหากันต่อไปว่าทำไมแอนดิวถึงตีตัวออกห่างก็ไปหาคำตอบเอาเองนะคะมาที่คนนี้เลยแล้วกันคุณผู้ชมนะครับบี้ KPN นะฮะหลังจากที่มีลูกนะฮะกับกุ๊บกิ๊บเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่ามีลูกแล้วก็รับซับกันอย่างเยอะแยะมากมายลูกก็เป็นเน็ตไอดอลอีกคนนึงแล้วก็เป็นที่ได้รับความนิยมนะจากบรรดาแฟนๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไปไหนมาไหนคนก็อุ้ยน่ารักจังเลยเป่าๆนะฮะล่าสุดนี่เลยนะถึงวันเกิดของภรรยาก็ซื้อนี่เลยนะฮะบ้านราคาบ้านหลังหรูเลยนะฮะราคา30ล้านให้กับกุ๊บกิ๊บแล้วก็ลูกก็แว่วๆมาว่าราคา20ล้านถึง30ล้านประมาณนี้เขาควักเงินให้นะคะซื้อบ้านหรูเป็นของขวัญให้คุณกุ๊บกิ๊บเขาก็เลยเอามาโพสต์ใน Instagram แล้วก็แท็กความสามีของคุณเขาไปแล้วก็บอกว่า best birthday present ever ก็บอกว่าแหมก็ขอบคุณแหละของที่ได้อันนี้นะก็ทำทุกอย่างนะเพื่อลูกเพราะว่าในส่วนของลูกเขาเนี่ยก็จะได้มีสระว่ายน้ำแล้วด้วยปีหน้าก็จะได้อยู่กันอีกอย่างมันใกล้โรงเรียนด้วยไงอันนี้ก็รีบหาเงินกันไปแต่เหมือนแว่วๆมานะว่าเขาจะมีลูกคนที่สองหรือเปล่าเหมือนรอแต่บ้านหลังนี้เหมือนหนูไปดูมานะมันเป็นโครงการอยู่แถวกรีธากรุงเทพกรุงเทพกีธาอ๋อที่ตรงไหนกรุงเทพกีธาไม่เคยไปแถวนั้นนะอ๋อไปแต่รามอินทาแล้วราคาเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่20ล้านบาทอ๋อมันเป็นโครงการวัฒนาเรสซิเดนต์อ๋อเห็นแล้วพวกดาราก็จะอยู่20ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้านราคาเริ่มต้นที่40ล้านอันนี้เริ่ม20ล้านไม่พี่เห็นขึ้นป้ายแถวบ้านพี่อ่ะอะไรเบาๆกับเราราคาเริ่มต้นที่40ล้านเบาตรงไหนวะเนี่ยที่จะเริ่มต้นกับมึงกูก็ผิดแล้วนะคะมาพูดถึงท็อปปิกในส่วนของเมื่อวันศุกร์กันหน่อยนะคะท็อปปิกเมื่อวันศุกร์เนี่ยหัวข้อก็คือประเด็นที่นักเรียนรุ่นพี่แกล้งรุ่นน้องเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรเออนะคะแก้ที่กฎหมายเยาวชนนะต้องปรับให้หนักขึ้นนะเดี๋ยวนี้ประเด็นให้ความใช้ความรุนแรงเยอะแก้ยากค่ะแก้ยากเด็กกลุ่มมันไม่กล้าไปสู้กับพวกเท่าเทียมกันหรอกมันก็ต้องไปลงกับรุ่นน้องมีทุกยุคทุกสมัยนะฮะกฎหมายคุ้มครองเยาวชนมากเกินไปก็เยาวชนเราก็ต้องคุ้มครองเออนั่นสิอ่ะจัดทำคุกเยาวชนนั่นก็มีอยู่แล้วไม่ได้นะฮะไม่ได้เยาวชนไม่มีติดคุกไม่ได้เยาวชนต้องแบบว่าดูแลโดยผู้ที่แบบว่ารู้เรื่องตรงนี้มากกว่าถ้าเกินถึงจะติดคุกเนาะคุณผู้ชมคิดว่าการที่เยาวชนไปติดคุกจะไม่เจอรุ่นพี่ในคุกอีกเหรอฮะก็เจอเหมือนเดิมนั่นแหละฮะใช่ค่ะผอ.ดูเหมือนไม่สนใจอะไรก็เด็กอะเนาะหวังแต่โรงเรียนจะเสียชื่อเสียงนะโดยไม่รู้เลยว่าจุดบกพร่องของคุณเป็นอย่างไรนะฮะก็มีส่วนด้วยนะฮะแต่ว่าล่าสุดน้องคนนี้ก็ได้รับจักรยานจากแฟนที่ก็ซื้อไปให้นะฮะน่ารักมากเป็นเด็กน่ารักมากสงสัยคงน่ารักเกินไปรุ่นพี่เลยหมั่นไส้ตบซะโอ้โหแหมแต่วิธีแก้แค้นของพี่เมื่อวันศุกร์นี่โหดเหี้ยมมากเลยนะทำไมอ่ะพี่เต่าบอกไปดักไปดักก็ไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องไปแจ้งความไม่ต้องให้เป็นข่าวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไปดักหน้าบ้านเริ่มจากอีตุ๊ดหัวโปกก่อนโอ้ตายแล้วตีตุ๊ดหัวโปกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านี่เลยนะฮะพี่โป๊ปนะฮะพี่โป๊ปมีข่าวด้วยเช่นเดียวกันจัดฟุตบอลการกุศลนะฮะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ